สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Pearl Lab Channel นะครับก็ช่องเราจะเทสในสิ่งที่ผมอยากจะรู้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้อะไรก็พิมพ์กันเข้ามาคุยกันเข้ามานะครับว่าอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงบ้างถ้าผมสนใจผมจะมาเทสแล้วทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแต่ถ้าผมไม่ได้สนใจอะไรอย่างนั้นผมว่าผมก็จะพอรู้คำตอบให้คุณเหมือนกันผมก็จะตอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับไม่ต้องเกรงนะเข้ามาคุยได้เลยโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับนี่ก็วันนี้ผมจะคุยกับแมทริกซ์4ชิ้นของเฟนเลียเนาะจะไปกันอย่างเร็วๆเลยนะก็ขอก่อนอื่นเลยนะผมขอโทษนะที่คลิปนี้มาช้าคือผมติดธุระคือผมเพิ่งประกอบคอมใหม่มาตอนนี้ก็ยังใช้คอมไม่คล่องนะทำให้แบบทำคลิปล่าช้าอะไรล่าช้าหลายๆอย่างกว่าจะลงไดเวอร์กว่าจะเทสไลท์เทสอะไรเสร็จก็ตอนนี้แหละเพิ่งมาละเริ่มทำนะวันอาทิตย์โอเคก็อย่างไรก็ตามนะรอบนี้ผมคลิปเทสเนี่ยผมอัดไว้ตั้งแต่วันแรกที่เฟนเลียเข้าแล้วแต่ว่าเพิ่งว่างมานั่งเรียบเรียงนั่งทำอะไรให้มันแบบเข้าที่เข้าทางเนาะก็รอบนี้จะเป็นแมทริกซ์เฟนเลียในโวคอมเข้าใจแหละว่าตอนนี้สิ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้เพิ่มมากก็คือในคอมบาลานซ์ใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะหาไอดีมาลองทำดูนะเพราะว่าไอคอมบาลานซ์ก็คือไอดีผมเนี่ยมันไม่มีแมทริกซ์เฟนเลียแมทริกซ์เฟนเลียอยู่ในไอดีที่มีแต่โวที่มีแต่สายฟ้าไม่มีท่าอื่นเลยก็เลยเทสแบบ3ท่าให้ดูไม่ได้แต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเทสอันนี้ให้ดูกันไปก่อนนะโอเคแล้วก็คิดว่าผลมันคงไม่ได้ต่างกันมากนักคิดว่านะแต่ในคอมบาลานซ์อาจจะดีกว่านิดอาจจะดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยเพราะคอมบาลานซ์มันใช้เฟนเลียตีตัวเดียวไงใช้2โค2ซาเมเจอร์ดีมากๆรอบนี้เราจะเป็นเทสเมทริกเฟนเลียที่0ดาว1ดาว2ดาว3ดาวนะเหมือนเดิมเลยแล้วก็เราจะเปรียบเทียบกับ2โค2ซาเมียเนาะโดยเมทริกทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยจะเป็น4หลิน4เทียนเนาะก็คือ4หลิน4เทียน4เฟนลิวหรือ4หลิน4เทียนใส่2โค2ซาเมียอะไรมันจะเข้าที่เข้าทางหรือดาเมจได้ดีกว่ากันไม่เป็นการล่าช้านะเราจะไปกันที่คลิปแรกกันเลยนะครับก็เริ่มที่0ดาวก่อนนะโอเคอันนี้คลิปขึ้นนะโอเคคือแบบไม่ตอนนี้ยังงงๆอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูโรเทชันอันสุดท้าย3ดาวแล้วก็เป็น2โค2ซาเมียเนาะเพื่อความรวดเร็วอันนี้ก็เป็นสแตทที่0ดาวเนาะเมื่อกี้นะคือสแตทที่0ดาวถูกไหมนี่ก็ให้ดูนะเป็นเมทริกซ์0ดาวทั้งหมดเนาะ so tired โอเคแล้วก็สิ่งที่ทำได้นะก็ไปเลยเดี๋ยวผมจะโชว์รอบสุดท้ายนาทีครึ่งนะนาทีครึ่ง138.7 138.9 104.5 104.5 นะ104.5โอเคแล้วก็ไปที่เมทริกซ์1ดาวโอเคนี่คือยัง0ดาวอยู่แล้วก็อัพเมทริกซ์เป็น1ดาวนะครับ so tired I need someone's lap to lie onโอเค1ดาวทั้ง4ชิ้นนะตามนี้แล้วก็สแตทนะครับหลังจากที่เป็น1ดาวแล้วแล้วก็ดาเมจที่ทำได้ก็กอไปเลยนะ 104.6 104.6 104.6 104.7 104.8 104.6.8 เนาะ146.8 แล้วก็ไปที่เมทริกซ์2ดาวนะครับ I need someone's lap to lie on น้องเฟนเลียต้องการซีนอ่ะพูดเยอะเหมือนกันแล้วอ่ะ2ดาวนะ2ดาวทุกชิ้นนะครับแล้วก็เป็นเมทริกซ์4หลินนะแล้วก็4เอ้ย4หลิน4เทียนนะแล้วก็สแตทตามนี้นะครับอันนี้เป็น2ดาวผมก็จะยังไม่ได้ให้ดูโลเคชั่นนะโรเทชันมันก็จะยังไม่ได้เปย์นะเพราะเป็นเดย์วัน154จุดเท่าไหร่มองไม่ทัน154.5 154.5 นะครับ154.5
อ่ะทีนี้มาดูที่เมทริกซ์3ดาวโอเคนี่3ดาวทุกชิ้นนะย้ำอีกครั้งนะว่าโรเทชันรอบนี้ไม่ได้เป็นโรเทชันที่ดีที่สุดนะครับถ้าให้ผมเทสนะวันนี้จะดีขึ้นกว่านี้อีกเออใช้คำนี้นะมั่นใจว่าได้โรเทชันใหม่มาแล้วค่อนข้างแบบดีกว่านี้ก็ฟันไปรัวๆนะยาวๆ you dead ตกแล้วก็ dead dead deadตอนนี้40วิได้80ล้านนาทีครึ่ง 166.5 166.5 นะครับ 166.5 แล้วก็เดี๋ยวไปที่ calculator ของเราโอเคทีนี้จะมาดูกันว่ามันต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ 166.5 หารด้วย 154.5 นะครับนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 7.7% แล้วก็ 154.5 หารด้วย 146.8ประมาณ 5.2% จริงๆถ้าเกิดห่างกันไม่ถึง 5% ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะแต่ว่าถ้าเทียบแบบ3ดาวไป0ดาวเนี่ยก็คือต่างกันเยอะเลยนะเออถูกไหมอันนี้ 146.8 หารด้วย 141.5 นะครับก็ 3.7% ทีนี้เราจะไปที่2โค2ซาเมียนะอันนี้ผมทำตอนไลฟ์เนาะมันเลยมีแปะขึ้นมาเมื่อกี้ผมให้ดูใช่ไหมก็คือเนี่ยฮะผมมาใช้เป็น2ชิโร่เนาะแล้วก็2ซาเมียนะตามนี้เลยส่วนสแตทก็คือหน้าเดิมเลยนะเหมือนเดิมผมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนของมาดูกันเทียนหลังนี้แทบไม่ต้องแบบสนใจตรงไหนเยอะนะเออแล้วก็แดดระเบิดแล้วก็เทียนหลังดิชาร์ดสกิลแล้วก็หลิงวางวง1วงวางสกิลเป็นเลียแล้วก็ตะปบแล้วก็สกิลตะปบแล้วก็สกิลใช่ไหมแล้วก็ตะปบยาวพยายามอย่าให้ดิชาร์ดมันเต็มนะเพราะเดี๋ยวมันจะดีชาร์จมาลงแต่นี้เดี๋ยวมีโรเทชันที่มันเป๊ะกว่านี้มาแล้วเดี๋ยวผมเอามาแชร์อีกทีนึงนะครบแล้ว
นาที30วิ 158.5 นะครับ159 159.6 159.6 นะครับจะเห็นว่ามันแบบเห็นไหมว่ามันเยอะกว่า3ดาวแต่มันน้อยกว่า4ดาวอ่ะเออขยับให้มันมาอยู่ตรงนี้กันจะได้ดูอ้าวห่วยดูไปอย่างนี้แล้วกันนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะโอเค 159.6 นะหารด้วย100เอ้ยต้องเอา 166.5 หารด้วย 159.6 ต่างกันแค่เพียง 4.3% เออทีเนี้ยเราจะเห็นว่าดาเมจมันแทบไม่ต่างเลยเนาะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดเป็นคอมบาลานซ์อ่ะผมคิดว่า2โค2ซาเมียจะมีประโยชน์มากขึ้นเพราะเราใช้เป็นเลียตัวเดียวในการที่ทำดาเมจตลอดยาวๆเลยเออมาที่คอนคลูชั่นของเรานะก็เอาง่ายๆเลยนะอย่างผลที่เห็นเนี่ยตามผลที่เห็นเลยคือใช้2โค2ซาเมียไปก็จบครับเอออย่างนั้นเลยผมค่อนข้างมั่นใจว่า4เทียนหลังน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่า2โคสเอ้ย4เทียนหลังน่าจะดีกว่า4เฟนเลียถ้าคุณจะกดเออถ้าเกิดคุณไม่ใช่วันน่ะผมว่าเฟนเลียจะข้ามไปก็ได้นะแล้วก็ใช้2โค2ซาเมียเออก็คลิปนี้ก็จะมีสั้นๆเพียงเท่านี้แหละแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเนาะก่อนที่จะไปถึงคลิปหน้าก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็จะได้ไม่พลาดเทสต่อไปของผมหรือว่าคลิปต่อไปหรืออาจจะเป็นโรเทชันเนาะน่าจะเป็นโรเทชันแล้วล่ะหรือว่าจะเป็นคลิปเทสบาลานซ์ถ้าหาไอดีได้หรือว่ามีวิธีที่จะเทสมันนะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับสวัสดีครับ